ก็บชัยชนะไม่ได้ครับสำหรับทัวร์นาเมนต์นี้ครับทางด้านไบเกิลครับโอ้แล้วก็มาเจอกับทางด้านเพื่อนอาสาครับงานหนักทีเดียวครับหลานเนี้ยเห็นแววตาของสารยิง3ลูกเราไม่ได้ถ่ายรูปนี่ครับสารไงไม่เห็นแววแววตาไงแล้วเกมในครึ่งเวลาแรกกำลังจะเริ่มขึ้นครับทางด้านเพื่อนสามจะได้เริ่มเคลียร์ก่อนครับบุกจากซ้ายไปขวาครับอยู่ในชุดสีแดงครับแม่ก็เรียกว่าชุดเก่งของพวกเขาเจอกับทางด้านไบเกอร์นี่วันนี้ใส่เป็นเยอะสีน้ำเงินครับเจอมาการแข่งขันก็อาจจะไม่ค่อยพร้อมเท่าไหร่ครับแล้วเกมในครึ่งแรกเริ่มแล้วเพื่อนสามครับลงสนามวันนี้แม่ก็เรียกว่าต้องการเก็บ3คะแนนให้ได้ครับจ่าฝูงตอนนี้ต้องเรียกว่าเป็นทางด้านสุกรพยองครับเพื่อนอัดสามนี่แข่งมา2ก็มี4แต้มครับเสมอไป1ครับส่วนสุกรพยองมีชนะมาแล้ว2เกมก็มี6คะแนนครับแต่เกมที่แล้วเนี่ยไปแพ้กับทางด้านเพื่อนอัดสามครับก็เรียกว่าหน้าตัดแต้มกันโดยตรงครับตั้งเตะเล่นสั้นมาทางซ้ายครับไปเกินวันนี้ก็ตัวผู้เล่นก็ดูเหมือนจะเริ่มจะลงตัวมากขึ้นครับทางด้านไมเคิลครับเปิดยาวมาลูกนี้ไม่ถึงครับแหลกเกินไปครับให้ออกมาดิวดิสเบิร์นยาวมาสวยครับเล่น1 2ออกมาทางขวาสุดแล้วฟิตกันตกโอ้โหจังหวะนี้มองมาที่เสาไกลครับเห็นทางด้านนุ๊กยืนอยู่ครับแต่ว่าจังหวะให้บอลมันน้ำหนักไม่ได้ครับลูกนี้แหลกเยอะครับเร็วเลยครับไบเกิลพุ่งยักษ์กลับมาเร็วต้อมขอสั้นๆออกมาทางขวาพี่ปะเปลี่ยนแกนกลับมาตั้งแกนใหม่ครับไบเกิลเร็วโอ้โหดูครับลำเลียงบอลขึ้นหน้าไม่ได้ครับเจอเกมเพสซิ่งของทางด้านเพื่อนสามครับเปิดติดแล้วจังหวะนี้กระดกเอ้าแล้วต้องไปเล่นจังหวะสองครับแอร์โอ้ให้ลูกนี้เพื่อนขยับถอยลงมาครับจังหวะสุดท้ายกายออกหลังไปเองครับไปตั้งใจจะเปิดประตูของไบเกิลขึ้นมาครับวันนี้ผู้ศูนย์หน้าของทางด้านไบเกิลก็เลือกที่จะใช้บริการของตั๊กครับสตาร์เป็นเสร็จผู้เล่นตัวจริงครับเริ่มเกมมาถือว่ายังไม่ได้สัมผัสบอลเลยครับต้อมพาลุยมาเจอกับดิวไอไม่ถึงครับตากลับมาได้ยิงด้วยขวาลูกนี้ก็ไม่ตรงก่อกับไบเกิลสำหรับเพื่อนอาสาวันนี้เซ็นเตอร์ฮาร์ตัวจริงทางด้านเตอร์นี้ไม่อยู่ด้วยครับใช้บริการของบอลครับลงมาเล่นเป็นเซ็นเตอร์ฮาร์ตแทนครับแล้วก็น่าจะไม่มีจักด้วยอีกคนนึงครับขยับดิวกับแอร์มาเล่นมิดฟิลด์ครับที่หนึ่งลุยขึ้นมาแล้วจ่ายแอร์ตอนนี้จับไม่อยู่แล้วจับกันไม่ได้ต้องปากลับมาตั้งกันใหม่ครับพี่ปะเบลเขาพยายามจะเน้นความแน่นอนครับทางด้านแบ็คเกอร์ในการออกบอลแต่ละครั้งครับโอ้โหแล้วตุ้มมากตอนนี้จะลุยไปโดน2คนไปไม่ได้เพื่อนสามให้สั้นๆออกมาต้องขยับหลอกแล้วเปิดจับมาดูดิยังไม่ถึงตักครับดูบอลนี่เก็บตกได้หมดแล้วข้างหน้าครับเก็บกลับมาได้แล้วแบ็คเกอร์ตัดสวนกลับครับขึ้นเร็วไม่ได้ครับเร็วเปิดมาแล้วก็ตุ้มนี้ว่ะที่สามตุ้มรับสบายครับลูกลานี่สูงใหญ่อยู่แล้วการรับลูกอากาศนี่ถือว่าสบายมากครับเห็นการออกทางซ้ายเพื่อ3ทีหนึ่งขยับหลอกล่ออยู่แม่ขึ้นหน้าไม่ได้โดนดักอยู่2ต้องกลับมาตั้งกันใหม่ครับดิวบอลค่อยๆเซตขึ้นมาครับวิดโอ้แอร์ลงมาล้วงความต่ำเลยครับดูว่าตอนนี้มองข้างหน้าอยู่แอร์จ่ายขึ้นมาพี่หนึ่งวนแล้วเปลี่ยนการออกทางซ้ายสวยครับดิวทางเอาไว้ริมเส้นครับกลับมาตรงกลางแอร์เปิดแล้วก็มาเพื่อนขยับถอนลงมาอีกแล้วแล้วมาโอ้เริ่มเกมมาแอร์มีจ่ายบอล4 3 4ครั้งแล้วครับก็เร็วครับยังปรับยังตูนกันไม่เข้าที่เข้าทางเท่าไหร่ครับทางด้านเพื่อนสั่งครับเกมที่แล้วนี่ไม่มีทางด้านบิ๊กเกมที่เจอกับสุพรรณหยอนครับแต่ว่าสามารถชนะมาได้ครับก็เลยมาหืดจับทีเดียวเกมที่แล้วนะ
ซูมจักเข้ามาเปิดอ้าวแล้วจับได้เอ้าลูกเพื่อนสาวจ่ายบอลไม่ค่อยดีบอลกระตกมาก็ไม่ดีเหมือนกันอ้าวยังโดนลูกกลางกันอยู่จุดปูขึ้นมาพาจะลุยไปไม่ได้พี่หนึ่งจักสวยดิวพาทะลุขึ้นมาเองก็ตรงกลางจี้เข้ามาแต่ไม่มีใครเพื่อนหน้าต้องย้อนกลับมาตั้งกันใหม่แอบตายทะลุช่องโอ้โหว่าแล้วท้ายลุกตะเข้าขวาแล้วก็ตาลุยต่อมาได้ครับโอ้โหจังหวะนี้แดงไปที่เสาสองครับผู้ยิงลูกนี้นี่ให้น้ำหนักข้างไปหน่อยแล้วตอนด้านซ้ายครับไอ้ตั้งเตะจากกลับก็ตรงขึ้นมาครับขวาสั้นๆครับเดิมย้อนกลับมาตั้งย้อนใหม่ครับพี่ป่าโอ้ดูว่าบอลมันทัดแข้งมันขาครับค่อยๆเซตขึ้นมาครับเดลสับซ้ายสับขวาอยู่แม่ลีนาแผ่วๆครับจอดนี้โอ้แต่ก็ไม่มีใครครับเปิดขึ้นหน้ามาข้างหน้ายังเก็บบอลไม่ได้เลยแล้วทางด้านไบเกิลเนี่ยโอ้แล้วตูดบอลลงสวยเหลือเกินแต่ว่าโอ้ต้องชมความเร็วของต้อมครับไปแย่งกับมันเอ้าแล้วตูดจะสวนกลับไม่น่าพี่ป่าดักอีกทีนึงต้อมตัดแล้วก็ยิงโอ้โหไม่ตรงต่อก็มาได้วางด้วยขวาครับไบเกิลนี่เรามีโต้เหมือนกันครับจังหวะสวยๆครับการผ่านบอลแล้วจบด้วยการทำประตูหรือว่าจังหวะนี้ไม่ตรงกรอบครับไอ้ตั้งใจจัดฝ่าประตูขึ้นมาครับสำหรับเพื่อนอัศมครับฝ่าสั้นๆออกมาด้านซ้ายครับที่หนึ่งกลับมาตั้งกันใหม่ครับบอลข้างหน้ายังไม่มีใครเอาเปลี่ยนใจก้อยออกมาสวยมากครับขวาวิทเติมขึ้นมาดูครับก่อนนี้เจอเบลวิทโยกเข้าในมาแล้วให้ไม่ได้ตอนแรกคืนกลับมาแอบโผล่กลับมาตั้งทางซ้ายดีแอร์แล้วตัวเจอตั้งไปโอ้โหตัวยังไม่ถึงไหลเลยครับแล้วมันจริงดูนี่ปัดไปเส้นยิงอีกทีนึงโอ้โหไม่ได้ครับนี่เซฟสองจังหวะซ้อนๆกันทางนั้นเจ๋ก็ซุปเปอร์เซฟครั้งแรกของเกมนี้แม่ดูโอ้เจอจริงลูกนี้นี่สามดาบสองยังไม่ผ่านติดมุมดีเลยเนี่ยจังหวะแรกครับไอ้มุมอีกทีนั่นขวาครับสำหรับเพื่อนอ่ะสามย้อนกันมาแถวสองดิวขอบอลอยู่แล้วก็เปิดไปเสาไกลโป่งเต็มๆแต่ว่าไม่ตรงต่อกับนุ๊กโอ้โหมีนักวิทย์ทั้งนุ๊กก็มาตรงนี้วิทย์ก้มหลบให้ครับแต่ว่าโป่งไม่โดนครับอ่ะโป่งไม่ตรงต่อแล้วขอให้แล้วโป่งจังหวะที่หลุดออกเข้าต่อไปเองครับเน้นมากไปหน่อยครับแต่ก็ต้องถือว่าภูมิมันน้อยด้วยเมื่อสักครู่เสาสองครับที่หนึ่งต้องกระโดดมาสวยมากระโดดขึ้นมาทางขวาโอ้แล้วตุ้มก็บอลมันนี่แม่ทำหน้าที่ได้ดีนะบอลล็อกกลับมายังเป็นบอลของเพื่อนสามครับบังอยู่แล้วแม่ไปเข้าด้านหลังครับต้องแม่รู้ตัวเลยครับจังหวะนี้ไปฟรีคิกครับตอนนั้นซ้ายครับสำหรับเพื่อนสามครับเหลี่ยมแบบนี้นี่เท้าขวาน่าจะมีมุมเยอะกว่าครับแต่ว่าอยู่ที่บอลที่เป็นแอร์ครับในกอมี 2-3 คนครับเพื่อนอ่ะ3ยังไงครับยิงยัดที่2อ้าวโอ้โหนี่เสาแรกอีกแล้วโอ้โหนี่ฟรีคิกนี่จุดขายเลยครับโอ้แอร์ดูครับเครื่องหมายการค้ายังทำงานอยู่ครับตอนนี้โอ้ดูครับหลอกทำท่าจะเปิดก็คือมีกอ 3-4 คนครับนะเพื่อน3แล้วหลอกยิงที่เสาแรกครับหน้าเนี่ยมองไปอีกทางนึงก็ไปยิงเสาแรกครับโอ้นี่หลงเลยครับผู้เสาประตูแล้วก็กองหลังของไบเกิลครับโอ้เนี่ยเจอลูกแบบนี้มากกดปัญญาเลยครับท่านเจ๋งก่อนหน้านี้ซูเปอร์เซฟมา2ครั้งติดต่อกันครับโอ้เจอลูกฟรีคิกอีกแม่เด็ดขาดครับเมื่อสักครู่1-0ครับเมื่อ3ครับเกมผ่านมา8นาทีนานแล้วครับให้ตามช่องนะสวยครับดิวโอ้ดึงหลอกสวยครับแล้วกลับมาวิทเปิดไปโอ้โหจากคราวนี้เอ้ายังได้อยู่ครับลูกจับบอลลงมาเมื่อ3ซื้อกับบอลตั้งกันใหม่ครับดิวตามฝากเลยครับแอร์ดีมาสวยวิทนุ๊กยาวไปนิดนึงเบลหลอกรับจากปีต้นดูตรงนี้ให้มาไม่มีใครครับโอ้ตั๊กนี่ถอนลงมาต่ำแล้วครับสักครู่เปลี่ยนการมาทันหรือเปล่าไม่ทันครับพี่หนึ่งน่าไปปล่อยบอลไหลครับตรงนี้ชาล่าใจไปหน่อยครับเมื่อสักครู่ไปลุกทุกข์กันด้านขวาครับของไบเกิลครับโอ้แล้วเพื่อนเล่นยากครับพี่ปากโดนประกบติดแล้วกระตกลูกนี้เอาไม่ออกด้วยต้องถึงก่อนครับอาร์ตหลุดมาไม่ห่างบอลอีกแล้วครับโอ้วันนี้ทำหน้าที่เซ็นเตอร์ฮาร์ฟได้ยังไม่มีข้อผิดพลาดครับกลับมาตั้งดีเบลครับ
ดึงจันหลอกดิวไม่ผ่านยังได้อยู่ครับไบเกิลพี่ป่ามองข้างหน้ามี2คนครับยังไงครับจังหวะนี้ฝ่าสั้นๆออกมาเร็วตัวขยับเข้าเลยโอเวกาโอ้ข้ามฟากแล้วหัวโขกจังหวะนี้หลุดมาสวยแล้วต้องปัดเข้ามาแล้วดิดตัดโอ้โหจับไม่อยู่ซะอีกก็มานี่ฟันหลังไปแล้วตัวโอ้ต้องนี่จังหวะนี้แฝกมาสวยมากตรงกลางนี่พาหลบมาได้แล้วดูจ่ายทะลุช่องนี่เพื่อนจับไม่อยู่ครับโอ้ถ้าจับอยู่นี่มีโอกาสได้เหน่งๆเลยครับทั้งคู่ครับสองคนครับในกรอบเขตโทษครับขึ้นทางขวากับดิวเบสลุกแล้วก็มาจังหวะนี้จริงไม่ได้ครับโอ้พี่ตะคุออกมาแล้วยังได้อยู่เพื่อนสามเปิดย้อนกันมาพี่หนึ่งยิงไม่ตรงต่อครับโอ้โหเกือบจะเสียมาสักครู่อีกกลับโต้กลับมาเกือบจะได้เหมือนกันครับทางด้านเพื่อนสามครับยังคงนำอยู่หนึ่งประตูสูงจากลูกฟรีคิกครับกระเดียวประตูที่ได้นี่มาจากเซฟฮีทครับเลยย้อนกับแบบแหมเล่นกันยากครับไบเกิลเนี่ยสายบอลนึงถูกสูขีดกันอยู่ครับหลายๆจังหวะนี่ยังไม่ค่อยเข้าใจกันเท่าไหร่ครับเปิดย้อนกับมังตั้งกันใหม่ครับบอลวิทโอ้โหแก้กันนี่ครับเล่นกันต้องบอกว่าค่อนข้างจะนิ่งครับเพื่อนสามครับจังหวะให้แล้วไปต่อนี่มีความเข้าใจในทีมสูงครับแต่ให้ตัดหลังลูกนี้ไม่ดีครับไปตั้งตัวจับปากประตูขึ้นมาครับสำหรับไบอีเกิลครับเดี๋ยวโอ้โหบอกให้เพื่อนขยับกันหน่อยนะฝ่ามาสวยครับแต่เข้าในมาแล้วคือจับหลังอ้าวไม่ดีครับลุกดักได้ท้ายมีดิวเตอร์ดุออกขวาแล้วจิ้มโอ้โหนี่ครับจังหวะนี้โยกสวยครับแต่ว่ายิงนี่โอ้โหถือว่าหลุดออกนอกกรอบไปนิดเดียวนะมีลุ้นแค่ตอนนี้โอ้ต้องบอกว่าให้เพื่อนเนี่ยดึงตัวประกบไปแล้วเจ้าตัวนี้โยกออกขวาแล้วยิงด้วยขวาลูกนี้นะเลยไปที่เสาสองครับแต่ว่ายิงหลุดออกนอกกรอบไปเองเลยก็เรียกว่าได้ลุ้นทีเดียวครับสำหรับเพื่อนสามวิทตั้งหน้ายังไม่มีใครครับย้อนกลับมาตอนนี้เอาบิ๊กลงมาแล้วครับเส้นเดียวกับจากครับขอ2ครับดิวกับทางหน้าพี่1ครับย้อนกลับมาแล้วก็ยิงโอ้โหลูกนี้นี่ครับอู้ตะปันด้วยซ้ายนี่บริเวณวงกลมทางสนามครับนี่ครับซ้ายโอ้โหมาหิดจริงๆครับลูกนี้มากเต็มข้อเลยครับโอ้โหทั้ง2ตัวนี่พุ่งมานี่แสกหน้าเลยครับ2-0ครับคนเดียว2ประตูของเพื่อน3ครับโอ้โหนี่โอ้โหทีเด็ดจริงๆครับเกมที่แล้วเนี่ยยิงประตูเอาชนะทางด้านสุกรพยองมาได้ครับโอ้ยังไปตัวผลิตสกอร์ให้กับเพื่อนอัด3อยู่แล้วสำหรับแอร์2-0แล้วเกมผ่านมา12นาทีเสร็จครับมันตั้งกันใหม่ครับโอ้ดูว่าไบเกิลจังหวะก่อนหน้านี้ที่จะเสียประตูที่2เนี่ยก็มีโอกาสที่จะตีได้ประตูตีเสมอเอ้าแล้วต่อมาอีกแล้วครับตัวกระตุกข้ามตัวมาแล้วปูสามตูมาสลับขาเตะลูกนี้ทำได้ดีครับอ่านเกมอยู่แล้วก็มาเรียกว่าจังหวะจะหลุดมานี่ออกมาเล่นเป็นสวิปเปอร์ตัวสุดท้ายครับบิ๊กเก็บลงมาจับเปลี่ยนการออกบอลให้ทางขวามาวิทต่อไม่ได้ป่ะเปลี่ยนสวยครับวิทกลับมาตั้งเกมใหม่แล้วจับบิ๊กเกมนี้ถ้าชนะนี่ขึ้นที่1ทันทีครับโอ้โหลูกบิ๊กจะลุยลูกนี้นะไม่ได้ครับไปเตะมุมทางด้านซ้ายครับของเพื่อน3ครับคอร์เนอร์คิกเล่นสั้นอีกแล้วครับบิ๊กลุกแต่เข้าในมายังได้ครับกลับมาตั้งกันใหม่จับให้ไม่ดีครับเอาเงินไปดักได้แล้วจะสวนกลับครับไบเกิลสวยครับทางซ้ายคว้างอยู่เปิดจับมาไม่ถึงครับจังหวะสุดท้ายวิทโอ้โหดูครับลงมาช่วยเกมนับเร็วจริงๆครับเพื่อนสาวครับเดียวนี่ลงมากัน 3-4 คนรวดครับดักกลับมาได้ครับบอลจะสวนกลับครับเพื่อนสาวฝ่าสั้นๆซ้ายมีครับบิ๊กประคองอยู่ฝ่าออกมาบิ๊กข้างหน้ามีบอลเติมขึ้นไปแล้วครับบอลแล้วจะปั๊มบอลลูกนี้ไม่ได้ครับแต่ว่ายังเป็นคอร์เนอร์คิกทางด้านซ้ายครับ
เลยซานอีกแล้วครับเบคแมนดูว่าสเต็ปจังหวะนี้โอ้เจอความเร็วของต้องครับแย่งมาได้แล้วให้มาไม่ถึงแอร์ดักได้แล้วกลับมาบิวอีกแล้วเพื่อ3บิ๊กสามโอ้หลอมมา1แล้วส่งยิงโอ้โหเรียบร้อยครับนี่เด็ดขาดจริงๆครับจังหวะให้บอลทะลุช่องแล้วจังหวะนี้ไม่ต้องจับเลยครับบิ๊กครับบิ๊กแบกด้านขวาครับเติมขึ้นมาใส่เต็มครับแต่หน้าผู้สาวประตูระยะไม่เกิน2หลามเลยคู่ครับโอ้โหแล้วจะมีการเปลี่ยนตัวด้านสนามก็สำหรับไบเตอร์ครับเช่นเดียวกับเพื่อนอาสามจะเปลี่ยนตัวเหมือนกันครับแล้วตอนนี้เปลี่ยนคนทำประตูออกไปครับประตูที่3ของเพื่อนอาสามครับจับวิทมาสักคู่ครับชนะเกมนี้พวกเขาขึ้นที่1ของกลุ่มทันทีครับจะแซงคณะสุกรขยองขึ้นไปครับอย่างน้อยก็1คะแนนครับลงแข่งน้อยกว่าครับปืนมาทางซ้ายสวยครับอู้ลูกจ่ายไม่ผ่านนุ๊กแหมเล่นเป็นศูนย์หน้าแต่ยังถือว่าทำประตูไม่ได้ทีมนำอยู่3-0จับโอ้โหดูว่าเล่นต่อบอลกันสวยงามแล้วยิงอ้าวลูกนี้สกัดเข้าประตูตัวเองครับโอ้โหชนะเบเกิลโอ้จังหวะสุดท้ายนี่สกัดผิดเหลี่ยมครับถ้าจะพึ่งลงมาด้วยครับสักครู่ครับโอ้โหดูมากจังหวะนี้ต้องบอกว่ามีโชคครับเพื่อนอัดสามครับประตูที่4ของพวกเขาครับจังหวะที่เปิดจัดขึ้นมาจากริมเส้นครับโอ้แล้วดูว่าสกัดผิดเหลี่ยมนิดเดียวแล้วก็พยายามจะไปช่วยเกมรับครับจังหวะเมื่อสักครู่ของไบเกิลครับเกมเข้าถึงช่วง5นาทีสุดท้ายตอนนี้ขึ้นนำเป็น4ประตูต่อ0ครับสำหรับเกือบ3ครับดูความแข็งแกร่งจริงๆครับยังไม่แพ้ใครเหมือนกันครับเสมอกับวีเทอร์ไป1นัดครับแล้วก็ชนะ1ครับเกมนี้แข่งเป็นเกมที่3น้ำมี4ประตู0ในครึ่งเวลาแรกครับเป็นแบ็คอีเกิลแล้วครับตอนนี้ในหน้าที่ของพวกเขาจะทำยังไงที่จะเจาะประตูเพื่อ3ให้ได้ครับลูกเกมยังตื้อๆตันๆอยู่ว่าโดยเฉพาะเกมลุกครับเกมรับก็ยังดูเหมือนตัวครับเรียกว่าการต่อบอลทำชิ่งนี่เปอร์เซ็นต์การคลองบอลเป็นรองครับสำหรับไบเกิลครับเท้าถูเท้าของเมื่อ3มีความแม่นยำสูงครับดูครับตอนนี้สายบอลยังถ้าจะไม่มีข้อผิดพลาดครับจากบิ๊กลงมาล้มบอลตามเลยครับล็อกหลบแล้วดึงจังหวะรอเพื่อนก่อนกลับมาตั้งกันใหม่ครับทีเซ็นเตอร์ฮาร์ครับบอลเซ็นสั้นๆครับจากแอร์ให้แล้วไปต่อทางชิงแล้วลูกนี้เปิดคอร์ไปเสา2แต่ว่าหน้านี่มองเพื่อนที่เสาไกลแล้วแต่ว่าจังหวะนี้เปิดแป๊กไปเองครับตั้งไปแต่ปาประตูของไบเกิลขึ้นมาครับเจ็บโอ้โหเจอแต่ละลูกเข้าไปนี่หมดปัญญาเลยครับอ้าวแล้วหลุดมา2-1ให้ไม่ดีครับเพื่อน3ลึกไปเองครับหน้าจังหวะสุดท้ายแล้วจะสวนกลับฝ่ายทางซ้ายมีพื้นที่ครับมาดูว่าเติมตำแหน่งที่มีตัวเติมขึ้นมาครับต่อทางนี้ยังทางซ้ายครับไบเกิลจี้เข้าหาแล้วก็เบลกิ้งช้าแล้วบิ๊กเก็บลงมาไม่แต่ทิ้งครับเลี้ยงกลับหลังมาตั้งกันใหม่กล้าเล่นครับขวาสั้นๆออกมาทางขวาครับมาแล้วค่อยๆเซ็ตขึ้นมาครับเปลี่ยนการทางซ้ายครับบอลมาที่จักรครับบิ๊กแต่หลบมาชิปข้ามหัวต้องมาแล้วเก็บได้ทั้งนั้นจะเป็นเปิ้ลคือจังหวะเดียวไม่แม่นครับให้เร็วมาทางขวาไบเกิลจัดลุยหรือเปล่าแล้วจังหวะนี้อ้าวเราให้สวยมากครับ2คนเท่านั้นก็เจอ3แล้วจ่ายทะลุช่องไม่ได้จังหวะ2ทีมก็ยังเตะทิ้งออกไปได้ไงครับโอ้โหต้องนี่เห็นเพื่อนอยู่แล้วเขาวิ่งเติมข้างหน้าครับเป็นนั่นตักครับแต่ว่าจ่ายบอลไปถึงไม่ได้ครับเรียกว่าโอ้โอกาสมีครับแต่ว่าดูเกมเราของเมื่อ3วันนี้ยังแข็งแกร่งครับก็เร็วกว่าทั้งลุกและรับด้วยครับเกมนี้นำ4ประตูต่อ0ครับแล้วก็ลูกเกมถือว่ายังได้เปรียบอยู่ครับไบเกิลเนี่ยต้องพยายามหาประตูแรกให้เจอครับพวกเขาถ้าเกิดต้องการกลับสู่เกมครับแล้วกินโอ้โหเมื่อไหร่จังหวะนี้วางไม่ขวาแล้วต้องก่อเขตโทษครับได้ลุ้นครับแต่ว่าบอลสุดท้ายนี่มันยังไม่ตรงเป้าครับวันนี้เรียกว่ายังทำเป้ากันไม่ค่อยเจอครับท่านไบเกิลต้องพยายามหาจุดเปลี่ยนให้ได้ครับเกมแบบนี้ไม่แน่ครับนำเยอะๆอีก4ประตูก็ใช่ว่าจะเป็นผู้ชนะเสมอไปครับมีตัวอย่างกันให้เห็นบ่อยๆครับฟุตบอลครับเรียกว่าสุภาษิตที่สงครามยังไม่จบอย่าเพิ่งไปนับสุภาษิตนี่ยังใช้ได้ดีครับหลายๆเกมครับ
โอ้บิ๊กโยมาสวยแล้วฝากทางซ้ายจับให้เดี่ยวๆแล้วมาปะยิงอีกทีแล้วก็เรียบร้อยครับทุกเอาจนได้แล้วมาศูนย์หน้าครับโอ้เนี่ยจังหวะขึ้นมานี่ต้องบอกว่าโอ้เล่นเงินเต็มพื้นที่ครับด้านเงินอัดสามครับบิ๊กจับแล้วก็มาจบที่นุ๊กครับจังหวะสุดท้ายมาจอดจ่อเลยครับโอ้เจ๋งไม่รู้จะทำยังไงจริงครับโอ้เนี่ยมันระยะนี่มันโอ้จ่อมากครับหมดสิบเซฟเลยครับแม่จังหวะสุดท้ายครับนาทีสุดท้ายแล้วครับตอนนี้แล้วก็จะมีการทดเวลาบาดเจ็บออกไป1นาทีครับดักกลับมาได้เพื่อ3ลงมาเลยบิ๊กจี้เข้าหาเราบิ๊กไปเองครับแล้วจ่ายทะลุช่องมาป้าเจ๋ลูกนี้ยังอ่านแกนได้ดีแล้วปัดได้แล้วเล่นเลยเอ้าจ่ายไม่ดีเหมือนกันจับไปเก็บกลับมาเป็นบอลกับเพื่อนอัด3อีกแล้วโอ้โหนี่เราบอกว่าไบเกิลครับคลองบอลหลายๆจังหวะนี่ไม่เกินประมาณ2นาทีนี่โดนตัดกลับมาตลอดครับเปิดคอร์สเอาแขนเต็มหรือว่าผู้ตัดสินให้เป็นบอลดูแฮงครับเวลาจริงตอนนี้หมดแล้วครับอยู่ในช่วงทดเวลาบาดเจ็บแค่1นาทีครับให้ออกมาบิ๊กเปิดจอจังหวะแล้วกิ๊กมาตรงต่อแต่ไม่ได้ครับไบเกิลจะสวนกลับต้องไหลมาสวยมากแล้วเปิดมาดูว่าตอนนี้ยังไม่ผ่านบอลตรงโหวันนี้เล่นแทนทางด้านต้นเยอะแล้วทำได้ดีเยอะแล้วเปิดลูกนี้แป้งไปนิดนึงโอ้โหออกหลังด้วยครับเป็นเตะมุมด้านขวาของเพื่อนสามอีกแล้วตั้งเตะเล่นสั้นครับบิ๊กย้อนเดี๋ยวมาชิฟมาทางซ้ายแอบสลับนิดนึงครับทุ่มยัดเข้ามาจับเก็บได้เอ้าไปจ่ายไม่ดีจับได้ปะจับสวนกลับครับไบเกิลโอ้โหไปคนละทางแล้วแม่แล้วก็หมดเวลาการ